สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์ครับนำเพื่อนๆเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับคลิปนี้นั้นถ่ายขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายน2567ครับคลิปก่อนหน้านั้นครับผมเดินทางจากกรุงเทพนะครับผ่านถนนพหลโยธินแล้วก็มาเข้าสู่ถนนหมายเลข117แยกที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับมุ่งหน้ามาที่จังหวัดพิษณุโลกและขณะนี้ครับก็อยู่ในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับอยู่บนทางหลวงหมายเลข12ครับการเดินทางไปเชียงรายนะครับระยะทางกว่า789กิโลเมตรนะครับใช้ถนนเส้นนี้นะครับก็คือพหลโยธินมาที่117จากนั้นก็เข้า12ที่พิษณุโลกแล้วก็จะเบี่ยงซ้ายนะครับไปที่ทางหลวงหมายเลข11นะครับเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์จากอุตรดิตถ์ก็ไปสู่แพร่จากแพร่ไปลำปางจากลำปางไปพะเยาและจากพะเยาก็ถึงจังหวัดเชียงรายครับการเดินทางในวันนั้นผมก็ถ่ายคลิปมาอัปโหลดลงช่อง YouTube หัวใจมีตีน On The Way เป็นระยะนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆนะครับได้ดูเส้นทางไปจังหวัดเชียงรายนะครับโดยผ่านจังหวัดต่างๆที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับขณะนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับถ้าตรงไปก็เป็นอำเภอวังทองตรงไปที่ข้ามสะพานนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข11ครับก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพราะว่าทางหลวงหมายเลข11ก็มีการซ่อมถนนอยู่เป็นช่วงนะครับในคลิปนี้ก็จะได้เห็นว่าช่วงไหนซ่อมถนนนะครับสำหรับการเดินทางไปเชียงรายก็มี2เส้นทางหลักๆนะครับจากกรุงเทพเข้านครสวรรค์เข้าตากเข้าลำปางเข้าพะเยาแล้วก็เข้าเชียงรายนะครับวิ่งไปตามถนนหมายเลข1พหลโยธินนะครับระยะทาง823กิโลเมตรส่วนเส้นที่2ก็คือเส้นที่ผมกำลังวิ่งอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือจากกรุงเทพมหานครผ่านนครสวรรค์จากนั้นใช้ถนนหมายเลข117เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่ถนนหมายเลข12จากพิษณุโลกก็ไปอุตรดิตถ์ไปแพร่ไปลำปางนะครับขึ้นเขาด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับไปลำปางแล้วก็เข้าพะเยาสิ้นสุดเชียงรายระยะทาง788กิโลเมตรนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข117คลิปก่อนหน้านั้นที่ผมอัปเดตนะครับก่อนที่จะเข้าทางหลวง12แล้วก็11ปั๊มจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็มีเป็นระยะนะครับถึงว่าจะไม่มากไม่เจริญเท่าสายตากลำปางนะครับแต่ก็ยังมีปั๊มอยู่เป็นระยะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหมายเลข11นะครับเรามาพูดถึงถนนหมายเลข11ก็ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11สายอินบุรีเชียงใหม่เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานแนวเหนือใต้เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยมีระยะทาง562กิโลเมตรปลายทางทิศใต้ของถนนสายนี้อยู่ที่ทางแยกต่างระดับอินบุรีที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข32ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีส่วนปลายทางทิศเหนืออยู่ที่ถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับและช่วงนี้เราอยู่ในช่วงที่ออกจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับสำหรับรายละเอียดของเส้นทางนะครับอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ6กิโลเมตรนะครับทางหลวงหมายเลข11นี่นะครับความยาวในจังหวัดสิงห์บุรี6กิโลเมตรจังหวัดนครสวรรค์110กิโลเมตรจังหวัดพิจิตรครับ62กิโลเมตรจากนั้นอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกความยาวอยู่ที่94กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าเพื่อนเลยนะครับถนนเส้นนี้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีความยาวมากที่สุดเลยนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์80กิโลเมตรครับซึ่งเรากำลังจะมุ่งหน้านะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างนี้นะครับพิษณุโลกไปสู่อุตรดิตถ์จากนั้นก็อยู่ที่จังหวัดแพร่66กิโลเมตรจังหวัดลำปางยาวไม่แพ้กันครับ80กิโลเมตรจังหวัดลำพูน40กิโลเมตรแล้วก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่23กิโลเมตรนะครับผมตั้งใจจะทำคลิปนะครับจากกรุงเทพไปเชียงรายโดยผ่านถนนสายต่างๆที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่ตอนนี้จะแยกเป็นสายแล้วก็จะนำมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เห็นภาพจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดเชียงรายเลยนะครับรอติดตามรับชมก็จะมีความยาวที่มากเป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับคลิปรวมจากถนนหมายเลข117 1211เข้าสู่101 103ต
ัดเข้ามาสู่ถนนหมายเลข1เข้าสู่จังหวัดเชียงรายนะครับคลิปที่จะทำในโอกาสต่อๆไปนะครับเรามาพูดถึงรายละเอียดเส้นทางของถนนหมายเลข11กันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้เล่าถึงความยาวว่าในแต่ละจังหวัดนั้นมีความยาวเท่าใดนะครับตอนนี้นะครับเราออกจากแยกวังทองมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยก็จะผ่านอำเภอวัดโบดผ่านตำบลทับยายเชียงอำเภอพรหมพิราม11กิโลเมตรแล้วเข้าสู่อำเภอวัดโบดอีกครั้งก่อนที่จะเข้าเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านตำบลนาอินตำบลนายางอำเภอพิชัยนะครับจากนั้นก็เข้าตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนตำบลกับพีตำบลป่าเศร้าตำบลคุ้งตะเภาตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ขึ้นเขาพรึ่งนะครับเข้าเขตจังหวัดแพร่โดยบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101ที่ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยโดยเส้นทางตั้งแต่พิษณุโลกถึงอำเภอเด่นชัยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย13ด้วยนะครับจากนั้นนะครับจะใช้เส้นทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101ป่าทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง11กิโลเมตรแล้วแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101ที่ตำบลไซน้อยอำเภอเด่นชัยไปทางทิศตะวันตกผ่านอำเภอหล่องเป็นอำเภอสุดท้ายนะครับถนนเส้นนี้นะครับย้ำอีกครั้งเริ่มต้นที่อินบุรีสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าในคลิปนี้ครับเราเดินทางไปเชียงรายครับเมื่อถึงทางหลวงหมายเลข101เราก็จะแยกไปที่ถนนหมายเลข103ครับโดยขึ้นเขานะครับจะไม่ได้ไปเชียงใหม่ตามถนนหมายเลข11นะครับเพราะว่าเราไปเชียงรายถ้าไปเชียงใหม่เราก็จะหลงทางนั่นเองนะครับพูดถึงประวัติกันต่อครับในช่วงปีพ.ศ.2549ถึงปีพ.ศ.2550ได้ก่อสร้างเส้นทางเลี่ยงเมืองลำปางจากแยก3โยนกหน้าศูนย์ราชการลำปางนะครับตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางไปบรรจบกับเส้นทางช่วงลำปางเชียงใหม่ที่4แยกภาคเหนือทำให้ถนนนะครับเส้นทางสายนี้เชื่อมต่อกันตั้งแต่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับรวมกันเป็นถนนหมายเลข11ที่เล่าเมื่อสักครู่ว่าเขาจะแยกการก่อสร้างนะครับสุดท้ายก็รวมกันเป็นเส้นเดิมนะครับบางช่วงก็จะรวมกันเช่นบางช่วงที่เด่นชัยก็จะรวมกับถนนหมายเลข101นะครับแต่เดิมถนนเส้นนี้นั้นมี2ช่องจราจรนะครับวิ่งสวนกันแล้วในปีพ.ศ.2544ถนนได้รับการขยายเป็นถนน4ช่องจราจรโดยแบ่งถนนช่วงลำปางเชียงใหม่ได้รับการขยายเป็น4ช่องจราจรเป็นช่วงแรกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่เจริญนะครับเชียงใหม่ลำปางไปหากันเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยซึ่งก็แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2544และต่อมาครับในปีพ.ศ.2547ช่วงพิษณุโลกถึงช่วงอุตรดิตถ์ก็ได้รับการขยายให้เป็น4ช่องจราจรก็คือช่วงนี้นะครับที่กำลังวิ่งอยู่ขยายเป็น4ช่องจราจรในปีพ.ศ. 2544ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์ถนนเส้นนี้ก็วิ่งดีนะครับมีความเรียบแล้วก็บางช่วงตอนนี้ก็มีงานก่อสร้างอยู่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับดูคลิปผมนะครับก็จะเห็นว่าเขาก่อสร้างอยู่ช่วงไหนนะครับข้างหน้านะครับจะมีงาน
ก่อสร้างพื้นผิวจราจรของถนนหมายเลข11นะครับในช่วงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับช่วงที่เขาปรับปรุงถนนนะครับก็จะเป็นช่วงก่อนขึ้นเขาขาดช่วงอำเภอตรอนช่วงนั้นนะครับก็กำลังลาดยางใหม่บางช่วงยังไม่ลาดบางช่วงลาดเสร็จแล้วนะครับคลิปนี้อัปเดตเมื่อวันที่24มิถุนายน2567นะครับเขายังไม่ตีเส้นจราจรนี่แหละครับช่วงนี้พบว่าถนนนั้นลาดยางเสร็จแล้วยังไม่ตีเส้นจราจรอัปเดตเมื่อ24มิถุนายน2567นะครับซึ่งกว่าคลิปนี้จะอัปโหลดลง YouTube คาดว่าน่าจะตีเส้นจราจรเสร็จแล้วนะครับจากตรงนี้ครับก็จะนำเพื่อนๆขึ้นเขาขาดเขาขาดในช่วงสั้นๆนะครับจากนั้นก็จะต่อไปที่เขาพรึ่งนะครับบนเขาช่วงนี้นั้นธรรมชาติสวยงามเขียวขจีครับสดชื่นนะครับเดินทางในฤดูฝนแต่ขอให้เป็นวันที่ฝนไม่ตกนะครับถ้าวันฝนตกถนนก็จะลื่นขับรถลำบากถ้าเราไม่ชินเส้นทางยิ่งจะอันตรายนะครับคลิปนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตถนนหมายเลข11ในช่วงท้ายๆคลิปแล้วนะครับเป็นคลิปที่ผมเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1หมายเลข117หมายเลข12หมายเลข11นะครับขึ้นเขาขาดเขาพลึงแล้วก็จะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101ต่อที่103กลับมาที่หมายเลข1อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จังหวัดพะเยาแล้วก็จะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดเชียงรายครับระยะทางกว่า789กิโลเมตรนะครับสำหรับการเดินทางในวันนั้นครับอัปเดตถนนให้เพื่อนๆได้ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่เคยไปจังหวัดนั้นๆเราก็ต้องมาดูเส้นทางก่อนว่าถนนนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ถูกครับเช่นช่วงนี้นะครับก่อนเข้าอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ถนนนั้นมีงานก่อสร้างนะครับช่วงเมื่อสักครู่นั้นลาดยางเสร็จแล้วแต่ช่วงต่อไปเนี่ยไม่ได้ลาดยางนะครับเหลือแค่พื้นดินที่กำลังบดถนนนะครับก่อนที่จะลาดยางใหม่นะครับแต่โดยรวมนะครับทางหลวงหมายเลข1ที่แยกออกจากพิษณุโลกเป็นถนนที่พื้นผิวจราจรดีใช้ได้นะครับแต่ถนนหมายเลข117ช่วงแยกจากนครสวรรค์มุ่งหน้ามาพิจิตรถนนไม่ค่อยดีนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้เส้นทางนี้ก็ต้องทำใจในช่วงถนนหมายเลข117แล้วก็ทำใจในช่วงนี้ที่มีงานก่อสร้างนะครับนี่แหละครับพื้นดินที่พูดถึงนะครับก็จะยาวไปแบบนี้ประมาณสัก 5-10 กิโลเมตรนะครับในการทำถนนช่วงนี้นะครับและคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมขอขอบคุณเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมที่เข้ามาดูคลิปในช่อง YouTube หัวใจมีตีน All the way อัปเดตทางหลวงหมายเลข11เส้นทางจากภาคกลางสู่ภาคเหนือให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดินทางเข้าสู่เขาขาดข้ามเขาขาดนะครับนี่นะครับมีรถน้ำด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ